สวัสดีครับกับเรื่องราวออร่าความสวยงามราวกับเจ้าหญิงของนักแสดงสาวอย่างแอปทักษอรพักสุขเจริญก็ถือว่าเป็นที่ทราบกันดีและรับรู้กันดีสำหรับแฟนๆอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในบทบาทปกติทั่วไปแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เผยให้เห็นมุมมองใหม่ๆที่สาวแอปลงไปแบกบ่ายใต้น้ำในเบื้องหลังการถ่ายทำละครเรื่องล่าสุดขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอโดยในคลิปที่ถูกโพสต์เอาไว้เผยให้เห็นความสวยงามของแอปทักษอรกับลีลาแบกบ่ายราวกับนางเงือกทุกทวงท่าก็ดูปี๊ปังดูแพงสุดๆก็เรียกได้ว่าหรูหราทุกอริยาบทไม่ว่าจะทำอะไรออร่าเจ้าหญิงก็เปล่งประกายเจิดจรัสทุกย่างก้าวเสียจริงๆ